Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกชั้นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-96-98 SMS 182-7772-4 มักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาไปสุดท้ายรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้มาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะ CRV Gen 3มือ2ควรเล่นตัวไหนครับ 2.4 นะใช่ราคาไม่หนีกันไม่หนีกันจะขับ2ขับ4เนี่ยเท่ากันหมดแล้วตอนเนี้ยใช่ครับเพราะนั้นซื้อก็ซื้อตัวท็อปต่างกันไม่กี่หมื่นตัวท็อปถ้าจะซื้อนะมือ2และ Gen 3ไปตัวท็อปเลยครับจบเลยทีเดียวครับมาแล้วก็บัตรปัจจุบันฮะอาจจะเพิ่มกำลังแรงม้าให้ทะลุให้ทะลุอะไรฮะสายซิ่งทะลุเท่าไหร่ฮะเลขอะไรครับเลข4หรือเลข500 500เหรอฮะ500แรงม้าได้ไหมครับแล้วต้องทำยังไงบ้างครับโอ้โหแดดดอกที่เห็นเขาทำนะเขาทำก็คือเอาเครื่องอีซูซุใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้เขาโมดิฟายกันก็ประมาณนี้หมดแล้วรถแดกนะอันนี้คือกระบะที่เป็นรถแดกนะเทอร์โบใหญ่นะครับพวกเทอร์โบใหญ่เนี่ยประมาณ 4-500 แรงม้าเรื่องปกติแล้วครับกล่องด้านล่างครบชุดอะเปลี่ยนเทอร์โบชุดใหญ่ครบชุดใหญ่ใช่500ไปได้นะประมาณนี้แล้ว 4-500 แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องปกติครับแล้วมันไม่บินเหรอไม่บินก็เป็นรถแดกไงไว้ใช้งานแข่งขันไม่ได้ใช้งานเป็นรถบ้านใช่ครับถ้ารถสแตนดาร์ดนะครับในการเปิดกล่องนะครับโดยใช้พื้นฐานของเทอร์โบเดิมของหลายๆรุ่นเนี่ยหรือเทอร์โบ 3,000 เนี่ยระดับ200ม้าต้นๆเนี่ยทำได้เกือบทุกคันแล้ว 2-300 ม้าเนี่ยปกเรื่องธรรมดาแล้วแค่ท่อก็ท่อกับปลดกล่องท่อแล้วก็เทอร์โบตัวเดียวท่อกล่องเนี่ยขยายอินเตอร์นะครับสเต็ปพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วเพราะพื้นฐานเครื่องยนต์ยุคใหม่เนี่ยระบบเชื้อเพลิงมันทำมาได้รอระดับนึงแล้วแต่ถ้าจะทำให้ได้ระดับ400ม้าขึ้นไปเนี่ยมันมีอยู่อันนี้คือชุดใหญ่ก็คือจะต้องทำให้รับอัตราแรงบูสต์ได้เกิน60นะครับมันถามว่าเครื่องยนต์มันมาได้ยังไงคือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยรอบมันก็จำกัดอยู่ 5-6,000 รอบนะถึงแม้จะไม่ได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่ทำให้กำลังแรงม้ามันเพิ่มได้คือระบบอัดอากาศต้องเอาอากาศเข้าได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กับรอบที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเทอร์โบ1สเตจเทอร์โบใหญ่ต้องเป็นเทอร์โบ2สเตจปากๆนะครับแล้วก็มีระบบฉีดเชื้อเพลิงที่รองรับนี่ก็เรียกอะไรนะเทอร์โบ44ปาก44ปาก44นี่คือเป็นปาก44คือสเต็ปรถสเต็ป1หลังถนนแล้วก็เทอร์โบเดิมนะครับเทอร์โบ 3,000 อันนี้ก็เป็นเทอร์โบใหญ่ต้องเป็นเทอร์โบยักษ์2สเตจอัดปากกันแล้วก็ระบบเชื้อเพลิงเนี่ยก็ต้องเดินก็ต้องมีใหม่แล้วก็มีบัมติกมีถังอีถังเอมีอะไรใหม่หมดรางเองก็ต้องเป็นรางที่เป็นรางแบบรถ6ล้อหรือรถ10ล้อนะครับที่โมดิฟายเต็มสูบเนี่ยที่จะใส่สบายๆ500แรงม้าขับธรรมดาไม่ได้คงสะดุดหน้าขับไม่ได้ใช่ครับขับธรรมดาเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงซื้อของ7คงลําบากระบบคลัชอะไรพวกนี้ขับธรรมดาไม่ไหวแล้วใช่นี่รองรับแรงม้าขนาดนี้เกียร์ก็ต้องเป็นเกียร์แบบต้องเป็นเกียร์แข็งปู้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 เลยว่าไปครับโอเคมีงบ 700,000 ซื้อรถเบนซ์ดีเซลรุ่นไหนได้บ้างหาอะไรง่ายอ่ะ211ไม่แพงครับเมื่อกี้ที่เราบอก211เนี่ยครับ20 CDI เนี่ยครับจบดีเซลจบเลยครับแล้วยุคนี้เป็นยุคคอมมอนเรลแล้วนะใช่ครับ211เป็นคอมมอนเรลแล้วด้วยครับนะหรือไม่ก็เบนซ์วีเตอร์เบนซ์วีเตอร์เครื่องดีเซล CDI 115 CDI ก็แล้วแต่2แล้วก็มา 600,000 จะเอารถเก๋งหรือจะเอารถตู้บ้างปี06ขึ้นไปหมดเวลาหมุนพวงมาลัยเอาติด Sport จะได้ยินเสียงมอเตอร์ที่ช่วยหมุนดังเบาๆพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ไหมคือเสียงการทำงานของพวงมาลัยไฟฟ้าไหมปกติมันจะไม่ดังชัดเจนนะแต่สำหรับบางท่านที่อาจจะหูที่เซนที่ตั้งใจฟังจริงๆอ่ะอาจจะได้ยินได้บ้างลองให้เพื่อนที่เขายังไม่เคยขับรถคันนี้หรือไม่เคยนั่งรถคันนี้มาลองดูว่าเขาได้ยินแบบเราไหมเอาง่ายๆเข้าไปที่ศูนย์บริการให้ช่างที่ศูนย์ฟังว่าอันนี้คือเสียงทำงานปกติไหมหรือขอฟังรถคันอื่นที่เป็นรุ่นเดียวกับเราว่ามันดังเท่าเราไหมถ้าของเราดังกว่าแปลว่าของเราผิดปกตินะถ้ามันดังเหมือนกันก็เป็นเรื่องการทำงานของระบบคนพอมันได้ยินมันก็ได้ยินอยู่นั่นแหละใช่มันจะผูมันจะฟังแต่อันเนี้ยแล้วจะงุนงิดมันไม่ได้แล้วครับเขาถามว่าห้องเครื่องโซปกครับใช้น้ำยาล้างหรือใช้ปั๊มแรงดันพังครับ
ได้หรือเปล่าตอนแมงดันฉีดนี่เละหมดอ่ะพังหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีรุ่นใหม่แล้วล้างด้วยไดไอซ์ไดไอซ์ห้องเครื่องนี่เนียนกริบเอาง่ายๆแล้วไม่แพงด้วยคือหลายคนบอกว่าใช้น้ำแรงดันฉีดแล้วมันออกดีก็อย่าลืมว่ามันออกดีคราบสกปรกไอ้พวกท่อยางแว็กข้ามต่างๆมันก็ออกเหมือนกันหลุดเหมือนกันนะสายฟงสายไฟที่เป็นปลั๊กต่อเนี่ยกระเด็นเลยนะฮะไดไอซ์เนี่ยแน่นอนสุดแล้ววันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันล้างได้สะอาดจริงๆครับล้างด้วยไดไอซ์เนี่ยครับเจ๋งสุดแล้วสมองนี่ไม่แพงด้วยเขาบอกล้างห้องเครื่องมันหลักร้อยไม่ถึงพันนึงนะใช้ไดไอซ์เนี่ยครับอันนั้นก็คงทันนาทำทีถ้าวิธีปกติก็คือซื้อน้ำยาล้างเครื่องมาใช้ปกติแหละครับที่มีนู่นครับมือครับผ้าชุบน้ำเช็ดพอแล้วอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้มีที่เป็นสเปรย์ไม่ต้องมือแล้วมีตั้งแต่สเปรย์อย่างแพงหน่อยที่เป็นโฟมกระป๋องนะครับฉีดจุดที่ก็เอาต้องไปซื้อทำไมเปลืองเงินล้างไดไอทีนึงแล้วก็ที่เหลือก็ผ้าชุบน้ำเช็ดเอาครับมันคงไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นคือห้องเครื่องถ้าปกติแล้วนะฮะมันจะไม่เยิ้มเมื่อไหร่ที่มันมีคราบเลยเพราะว่ามันมีจุดรั่วซึมต่างๆเราต้องเก็บแก้ไขอาการนั้นก่อนแต่ห้ามล้างก่อนไปซ่อมนะไม่งั้นช่างหาไม่เจอรั่วอย่างไหนล้างมาเสนียนเลยช่างหนึ่งก็มึนเลยมันรั่วตรงไหนเขาหาไม่เจอจริงๆนี่เรื่องจริงนะหลายครั้งที่ไปล้างห้องเครื่องเสร็จแล้วพอเข้าสู่แล้วตกใจไงไปล้างช่วงล่างไม่ต้องล้างไปอย่างนั้นเลยให้ช่างเขาดูก่อนมันอะไรรั่วย้อยซึมมาจากตรงไหนล้างละเอียดเลยถ้าเกิดทำปกติทุกอย่างมันก็จะไม่เยิ้มถ้าเราหมั่นคอยดูแลความสะอาดมันก็จะห้องเครื่องก็จะสะอาดแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆก็อีกเรื่องหนึ่งติดตามรายการดีๆทุกวันครับ Iron Man 4x4 แม่ถูกต้องครับเข้าข่ายอย่างนี้นะครับไปจัดไปวงเล็บต่อท้ายแบบนี้เล่นกันอย่างนี้ทั้งเดือนเดี๋ยวมีของรางวัลใหญ่ๆบอกแล้วมูลค่าหลายเป็นหลักหมื่นนะจาก Iron Man มอบให้ไททันพัดครับกดยาวแล้วกระตุกเร่งไม่ขึ้นครับครับต้องดูมีไฟอะไรโชว์หรือเปล่านะครับแต่ต้องดูอีกทีเหมือนกันว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมีไฟอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์โชว์ไหมนะครับถ้าไม่มีไฟโชว์อะไรถ้าไม่มีไฟโชว์อะไรก็ต้องล่องไล่ทีละจุดครับว่ามันกระตุกจากอะไรน้ำมันเครื่องยนต์เครื่องยนต์กระตุกหรือเกียร์กระตุกนะครับวัดรอบคือดูเครื่องยนต์ดูวัดรอบอ่ะใช่ไอ้ต้านพัดมีวัดรอบนี่ใช่ไหมมีวัดรอบครับเพราะนั้นดูวัดรอบถ้ามันสวิงที่รอบเครื่องยนต์ก็แปลว่าไปโฟกัสที่เครื่องยนต์ถ้าวัดรอบปกติแต่ว่าขับแล้วรู้สึกมีการกระตุกช่วงเปลี่ยนเกียร์ก็อาจจะเป็นที่ระบบเกียร์ใช่ต้องไปไล่ดูครับเขาบอกหาอู่ซ่อมพรีอู่ให้หน่อยใช้มา6ปีแล้วอยู่แถวร่มเก้าบินบุรีเฮียงโง่ที่เดียวมันต้องเกียร์ออโต้พาวเวอร์เฮียงโง่แล้วเฮียงโง่ซ่อมระบบไฮบริดใช่นะครับไปเช็คดูก่อนโทรคุยก่อนว่ามันเท่าไหร่ถึงจะเอารถไปครับแล้วสั่งน้ำมันเกียร์กองเกียร์ Ford Focus TDCI ได้ที่ไหนป่ะน้ำมันเกียร์ใช้ได้ที่ไหนไม่ใช่ศูนย์ถ้าซื้อข้างนอกก็ต้องเป็นร้านอะไหล่ของ Mazda Ford นะครับเขาก็จะมีใช่ไอชิ้นได้ไหมเขาจะมีเบอร์เฉพาะของเขาอยู่ตัวนี้เป็น Dual Clutch นะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากน้ำมันปกติของรถทั่วไปนะครับส่วนกองเกียร์ก็ต้องเบิกของ Ford เบิกศูนย์ไม่มีของเทียบใช่ใช่ตัวนี้ราคาสูงนิดนึงนะครับมีตังค์ร้านนึงครับอยากได้ BMW Series 3ได้รุ่นไหน E90 320D นะร้านนึงไม่เกินร้านนึงเนี่ยได้สวยๆเลยนางฟ้าเทพๆเผลอๆเป็นรถ BM Premium Selection ด้วยที่เป็นรถยูสคาร์โดยศูนย์ BM ด้วย 320D เนี่ย E90 เนี่ยได้แน่ๆแต่ถ้ามีตังค์ร้านนิดๆขยับขึ้นมาได้อีก 100,000-200,000 ได้เป็น F30 ได้แล้วได้แล้วครับก็ขึ้นอยู่ประมาณ1-2-3 ล้านซื้อได้ชอบซีรีส์3หรือซีรีส์5ก็ว่าไปไม่ F30 F30 มือ2มีนะล้านกว่าบาทล้าน3เนี่ยประมาณนี้ซื้อได้ละแต่ถ้าเอาแบบว่ามีตังค์ร้านหนึ่งเงินเหลือด้วยนะ90-320Dครับหาปีท้ายๆรถวิ่งน้อยๆยังติด VSI อยู่อย่างเงี้ยนางฟ้ามีแล้วช่วงล่างถามจรัญครับจริงๆร้านเก่งๆมีอยู่หลายร้านนะครับโดยเฉพาะร้านดั้งเดิมนะครับที่ตั้งศูนย์เก่งๆนะครับแถวจรัญก็มีแถวบางอ้ออยู่1ร้านนะครับแล้วก็แถวตั้งหัวเสงก็มีอีก1ร้านนะครับประมาณนี้ในเน็ตน่าจะเจอเซิร์ชก่อนเซิร์ชดูถ้าเจอร้านช่วงล่างที่ไหนบ้างร้านที่ชื่อเสียงยาวนานเนี่ยน่าจะจบครับอ้าวขอสุดท้ายเลยพี่ช่วยวิจารณ์เกียร์7สเปดของนาวาร่า NP 300หน่อยว่ามันเวิร์กไหมมันคือเกียร์ที่ดีที่สุดสำหรับรถกระบะในยุคนี้สำหรับเกียร์ออโต้นะครับที่ยังไม่มีค่ายไหนเนี่ยทำ7สปีดออโต้7สปีดใช่มีเจ้าเดียวถึงแม้เครื่องยนต์ของนาวาร่าเนี่ยไม่ได้เด่นนะครับอยู่กลางๆเอาเครื่องเก่ามาอัปเกรดด้วยซ้ำแต่ทำให้การขับขี่อัตราเร่งความสิ้นเปลืองต่างๆมันกลับมาดีขึ้นมันเพิ่มศักยภาพให้กับเครื่องยนต์ได้ด้วยชุดเกียร์นะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินว่าเกียร์มีปัญหาด้วยนะ
ใช่โอเคโอเควันนี้ครบถ้วนกระบวนความครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ